เสียงเรื่องอยาขังรักประพันธ์โดยมงกุฎดาวเหนือภาคเสียงโดยพิมพิสาผลิตโดย Watchman Studio หากชื่นชอบนิยายเสียงของช่องเรากรุณากดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนและสุดท้ายกรุณาให้กำลังใจนักเขียน โดยอยากกดข้ามโฆษณานะคะยาขังรักบทที่สิบสองพวกเราจบกันแค่นี้เถอะแม่ฮะพี่ทันง่วงแล้วเด็กน้อยไม่อยากอยู่ใกล้ผู้เป็นบิดาอีกเขาอยากจะหนีหน้าไปนอนกับแม่ได้สิครับแม่พาไปนอนลูกชายเธอช่างได้ใจนะักง่วงตอนที่เธออยากให้ง่วงเสียจริง วันนี้เล่านิทานเรื่องอะไรดีครับเล่าเรื่องตำนานความรักของดวงดาวดีไหมครับดาลานึกถึงเรื่องตำนานความรักของดวงดาวของชาวญี่ปุ่นเรื่องหญิงทอผ้ากับชายเลี้ยงวัวเด็กชายเฝ้ารอผู้เป็นมารดาเล่านิทานให้ฟังอย่างใจจดใจจ,ใจ,จอ่อระหว่างที่ดวงดาวหญิงทอผ้ากับดวงดาวชายเลี้ยงวัวโคจรมาพบกันทั้งคู่หลงระเริงในความรักจนละเลยหน้าที่ จนเรื่องไปถึงหูของกษัตริย์แห่งสวงสวรรค์และไม่พอใจอย่างมากจึงจับทั้งคู่แยกจากกันให้ไปทำงานคนละฝั่งของทางช้างเผือกเพื่อให้ทั้งคู่กลับมาทำงานดังเดิมแต่เรื่องราวไม่ได้เป็นไปตามที่กษัตริย์ผู้เป็นบิดาของดวงดาวหญิงทอผ้าขาดการไว้เพราะหลังจากจับแยกกันทั้งคู่ก็โศกเศร้าเสียใจรำไห้ตลอดวันคืนจนไม่มีกระจิตกระใจไปทอผ้าดังเดิม กษัตริย์เห็นน้ำตาของลูกสาวก็รู้สึกสงสารจึงอนุญาตให้ทั้งคู่สามารถพบกันได้ปีละครั้งในวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดแล้วทั้งคู่เป็นยังไงฮะแม่เด็กน้อยปลือตาถามผู้เป็นมารดาทั้งคู่กลับมามีความสุขอีกครั้งอีกครับเจอกันปีละครั้งเองใช่ครับต่อให้เวลามันน้อยแต่เมื่อได้อยู่กับคนที่เรารักและรักเรามันก็มีความสุขครับ ผิดกับการใช้ชีวิตกับคนที่ไม่ได้รักต่อให้ใช้เวลาช่วชีวิตอยู่ด้วยกันก็เสียเวลาเปล่าจริงฮะแม่พี่ทานง่วงแล้วฝันดีนะครับฝันดีเช่นกันครับลูกรลักของแม่เธอมองลูกชายหลับไปแล้วตัวเองก็ดึงพ่อ่มขึ้นมาคลุมกายไม้จะหลับไปเช่นเดียวกัน เพราะวันนี้เพลียมามากเกิดไปแล้วเมื่อพรุ่งนี้มาถึงโลกของเธอก็จะสดใสอีกครั้งชายหนุ่มที่โดนเมินทั้งแม่และลูกก็รู้สึกเจ็บใจเขาทำผิดอะไรนักหนาถึงได้เมินหนีหน้ากันขนาดนี้เขาไม่เคยรู้สึกว่าตนเองทำอะไรผิดวันๆอยากใช้ชีวิตที่มีอิสระแต่ก็อยากมีเธอกับลูกอยู่ด้วยเขาไม่เข้าใจตัวเองเลยจริงๆเมื่อคิดจนปวดหัวแล้วก็เดินไปที่บาร์เครื่องดื่มในบ้าน หิบเอาเหล้ามาหนึ่งขวดแล้วก็ไปนั่งดื่มคนเดียวที่โต๊ะหลังบ้านริมสระน้ำทศเทพเห็นลูกชายมานั่งดื่มคนเดียวจึงเดินตามเข้ามาอยากคุยกับลูกชายตัวเองเช่นเดียวกันเขาคิดว่าเจ้าลูกชายคงไม่คิดจะทิ้งลูกทิ้งเมียแต่มันเป็นคนเอาแต่ใจว่าไงสบายตัวดีไหมละ่ะเมียกับลูกไม่อยากอยู่ด้วยแล้วนี่พ่อครับอย่าย้ำได้ไหมครับ เขาโดนตอกย้ำมาเยอะแล้วนี so ่บ like no ิดายังมาซ้ำเติมอีกแล้วอาการมันเป็นยังไงก็แค่งอนผมเองครับขนาดยื่นคำขาดอยากจะยาพ่อว่าไม่แค่งงอนแล้วนะคนเราหากยาแก้ไขสิ่งที่ทำผิดพลาดพ่อว่ายังมีโอกาสเงินต่อให้มีมากมายแค่ไหนก็ซื้อครอบครัวไม่ได้หรอกลูก เพื่อนต่อให้มีมากมายก็หาคนที่เป็นเพื่อนแท้ไม่ได้สักคนหรอกตอนนี้เราก็โตแล้วน่าจะคิดได้นะว่าควรทำยังไงผมรู้ครับกำลังแก้ไขอยู่เขาเปิดใจกับผู้เป็นบิดาพ่อถามสักคำเถอะรักดาลาหรือเปล่าเขาไม่เคยพูดคุยจริงจังกับลูกชายบ่อยนะัก แต่ว่าครั้งนี้เห็นจ้าปล่อยไปไม่ได้ชีวิตครอบครัวของลูกกำลังจะพังเพราะความไม่เด็ดขาดของมันผมก็ห่วงของผมห่วงแล้วรักหรือเปล่าล่ะเจ้าลูกชายตอบไม่ตรงคำถามมัแต่โยกโยกเดี๋ยวจะบอกรักในวันที่สายไปผมก็ไม่รู้ครับพ่อแต่เวลาเห็นดานหลากับลูกอยู่ที่บ้านมันทำให้ผมรู้สึกสบายใจ เพราะแกะคิดว่าเขาจะไม่จากแกไปไหนหรือเปล่าแกถึงคิดอย่างนั้นพ่อจะบอกอะไรให้นะหาแกสบายใจอยู่แค่ฝ่ายเดียวแล้วลูกเมียลำบากใจที่จะอยู่กับแกมันไม่เรียกว่าความสุขหรอกนะก็ผมให้ทุกอย่างเวลาละ่ะเคยมีไหมเคยนึกถึงครอบครัวเป็นอันดับแรกไหม เคยให้เวลากับลูกหรือเปล่าเคยถามไหมว่าเขาตอกการอะไรเมื่อไรที่ลูกและเมียเจ็บจนชินชาจนไม่อยากมีแกในชีวิตเขาก็เลือกที่จะถอยออกจากแกเองจะทำอะไรก็รีบซะอย่าขังตัวเองไว้ด้วยความว่าอยากเอาชนะเมื่อชนะแล้วแต่ไม่มีใครอยู่ร่วมแสดงความยินดี ก็ไม่ตาจะคนขี่แพ้คนหนึ่งทศเทพเมื่อให้คอคิดกับลูกชายแล้วก็ตกบ,บาและเดินจากไปปล่อยให้มันคิดทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมาด้วยตนเองว่าที่ทำอยู่นั้นถูกต้องแล้วหรือเปล่าเขาเทเหล้าแล้วก็กระดกจนหมดแก้วจนน้ำสีอัมพันรพร่องไปเกือบครึ่งขวดแล้วก็วางแก้วเดินขึ้นไปบนห้องเขาเปิดน้ำให้รดหน้ารดหัวอยากเอาเรื่องทั้งหมดทิ้งออกจากหัวไปให้หมด เขารู้ว่าตัวเองก็รักเธอหากไม่รักเขาก็ไม่อยู่กับเธอเหรอกแม้ว่าจะทําเหมือนไม่ต้องการเธอแต่ที่จริงแล้วเขาต้องการทั้งเธอและลูกเขาแซงทําเป็นไม่ใส่ใจแต่เขาก็แอบมองสองแม่ลูกทําโน่นทํานี่อยู่ด้วยกันแล้วก็แอบยิ้มอยู่คนเดียวเขาไม่อยากถูกเธอเยาะเย้ยว่ากลืนน้าลายตนเองและไม่ชอบการเป็นผู้แพ้โดยเฉพาะแพ้เด็กกําพร้าอย่างดาลา ตื่นเช้ามาทันวาตื่นก่อนผู้เป็นมารดาและนอนเล่นอยู่บนเตียงไม่ยอมลุกไปไหนเพราะว่ามารดาไม่ให้ลงมาไดเองและเขาก็เชื่อฟังเป็นที่สุดแต่เมื่อประตูห้องถูกแง,ง้มออกมาเด็กชายทันวาก็ลุกขึ้นดูทันทีว่าใครเป็นคนเปิดใช้หนุ่มมองไปยังร่างอีกร่างที่ยังนอนอยู่คงเพลียเมื่อวานแต่ทว่าลูกชายตื่นแล้วเขาจึงเข้ามาหาลูกแทนพี่ทันลงไปข้างล่างกับพ่อไหมครับ ท่านว่าสายหน้ากอดอกไม่สนใจคนเป็นพ่อเขาโกรธพ่อยังไม่หายเพราะว่าพ่อนั้นไม่สนใจเขาและแม่ทำไมล่ะครับพี่ทันรอแม่พี่ทันจะอยู่กับแม่เสียงคนเป็นลูกทำเอาคนเป็นพ่ออย่างเขารู้สึกหมดหวังทันทีแค่เขาละเลยหมัวสนใจเรื่องอื่นจากลูกที่ต้องการให้เขารักกลายเป็นเกียรดเขาไปแล้วเหรอพี่ทันไม่รักพ่อเหรอครับ แม่ไม่รักพ่อแล้วพี่ฐานก็ไม่รักด้วยเด็กน้อยยืนข้างมารดาเสมอและตั้งแต่เล็กก็มีเพียงมารดาเท่านั้นที่อยู่กับเขาแต่พ่อรักพี่ฐานนะครับไม่เชื่อจริงนะครับพ่อไม่ต้องการให้พี่ฐานเกิดมาพ่อไม่ได้รักพี่ฐานเด็กน้อยจำฝังใจตั้งแต่วันนั้นและนั่นทำให้เขาคิดว่าพ่อพูดเรื่องจริง พ่อไม่ได้ตั้งใจพูดอย่างนั้นสักหน่อยจริงๆแล้วพ่อรักพี่ทันนะครับก็เป็นพ่อพยายามง้องอนลูกชายเพราะหากง้องลูกสําเร็จเมียก็ง้องไม่ยากแล้วแต่ถ้าว่าลูกชายก็ง้องยังไม่สําเร็จนี่สิเขาจะทํำยังไงดาลาตื่นแล้วพอได้ยินเสียงกระซิบกระซาบระหว่างพ่อลูกก็อดอมยิ้มไม่ได้เขามิกล้าเข้ามาตอนเธอตื่นสินะ ต่อจากนี้ไปก็ให้เขารับกรรมที่เขาก่อไว้เองก็แล้วกันเธอจะไม่ช่วยงอลูกลูกรู้สึกอย่างไรก็ตามนั้นเพราะทั้งหมดเขาเป็นคนทำให้มันเกิดขึ้นมาเองโทษพ่อขอโทษครับพ่อจะชดเชยให้ดีไหมครับพ่อว่างถึงปีใหม่เลยไปเที่ยวกันไหมพี่ธันอยากไปไหนพ่อจะพาไปทุกที่เลยไม่เอาพี่ทันไม่ไปไหนกับพ่อ เด็กน้อยขยับนี้คนเป็นพ่อแล้วเข้าไปซุกในอ้อมกอดของแม่ทําเอาเขาไม่กล้าแกะแขนเล็กออกกลัวเมียจะตื่นมาอารวาสพี่ธานอย่ากโกรธพ่อเลยนะครับไม่พี่ธานรักแม่คนเดียวเด็กน้อยกอดมารดาแล้วหนีคนเป็นพ่อให้ห่างที่สุดจนเขาต้องยอมแพ้ชั่วคราวเมื่อง้อลูกไม่ได้ก็ตกกลับไปตั้งหลักที่ด้านล่างก่อน หากคืนคุยกับลูกต่อไปเธออาจจะตื่นมาขวนหน้าเขาก็ได้จากคนที่ไม่เคยคิดกลัวเมียจะไหนตอนนี้เขาจะได้เกรงใจเธอขึ้นมาเขาสายศีสาะต้องการสลัดความคิดนี้ออกไปเขาจะไม่กลัวเมยเด็ดขาดชีวิตนี้ขอสาบานเลยตามินเป็นอะไรดื่มหนักหรือ,อยังไงคนเป็นแม่รู้ดีว่าเจ้าลูกชายนั้นดื่มหนักมากแต่ก็ได้แค่ทักไม่ได้สนใจอะไร ท่นวากโกรธผมเขานั่งแล้วตบต้นคอรู้สึกล้ามากแค่จะงอลูกครั้งก่อนก็ไม่เห็นงอยากอย่างนี้เลยหลานฉันฉลาดกว่าแกเยอะทำหลานฉันเสียใจสมควรชาวิตรีส่งน้ำหน้าลูกชายปากหนักท่ามากเอาให้เข็ดแม่ครับไม่ให้กำลังใจก็อย่าซ้ำเติมได้ไหมครับฉันบอกแกหลายครั้งแล้ว คราวนี้ดาหลาเอาจริงและทันวาก็ไม่สนใจแก่แล้วหาเมียใหม่ซะเดี๋ยวดาหลาฉันจะหาสามีที่ดีกว่าแกให้ไม่ต้องเป็นห่วงสาวิตรีพูดขึ้นอย่างขึงขังท่าทางเอาจริงของคนเป็นแม่ทำเอาเขาหัวจะระเบิดแม่ครับห้ามใครมายุ่งกับเมียผมเด็ดขาดผมฆ่ามันแน่สาวิตรีอมยิ้มให้กับคนขี้หวงรักเขาย่างไม่รู้ตัวแบบนี้ก็ดี จะกวนน้ำให้ยิ่งกว่าขุนสะอีกดาลาลงมาด้านล่างก็เห็นเขาที่หน้ามุยเธอจึงไปนั่งที่โต๊ะอาหารรอปอดข้าวลูกชายเหนื่อยไหมยอยู่ๆเขาก็ถามขึ้นแต่ไม่ได้เอ่ยชื่อเธอจึงเมินเฉยไม่ใส่ใจเขาถ้าเหมือนเขาเป็นอากาศที่เหมือนไม่มีตัวตนแต่ก็มีเขาร้อนใจที่เธอเมินจึงข้ามาฝั่งที่เธอนั่งอุ้มเธอขึ้นไปด้านบนนี่คุณจะทำอะไรนะ่ะ ภาพที่ลูกชายอุ้มลูกสะพ้ยขึ้นไปนั้นทําเอาคนเป็นแม่เป็นปลืม้มยิ้มแทบไม่หุบสุดท้ายเจ้ารามินก็พ่ายแพ้ให้กับเมียตนเองสมน้ําหน้านักเชียวย่าครับพ่อกับแม่ทําอะไรกันนะครับเด็กชายธันวามองอย่างงวยงงพ่อกับแม่มีเรื่องต้องตกลงกันหนูอยู่กับย่าก,ก่อนนะครับย่าป้อนข้าวให้คนเป็นยา่า ให้เด็กยกข้าวต้มตักใส่ถ้วยสำหรับเด็กมาให้ตนป้อหลานชายเสียงประตูปิดลงพร้อมกับร่างบางที่ถูกโยนลงไปบนเตียงทำให้เธอไม่พอใจที่เขาเอาแต่ใช้กำลังกับเธอคุณจะทําอะไรเธอถามด้วยความตระหนกจะเอาอยัางไงก็ว่ามาเขาไม่ชอบเป็นคนที่ถูกหมางเมินใส่แบบนี้เธอทําทเกินไปพวกเราจบกันแค่นี้เถอะ หญิงสาวพูดไม่มองหน้าเขาเธอไม่อยากมองแววตาที่แซงทำเป็นเจ็บปวดทั้งที่เขาก็ไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไรเลยคุณก็รู้เป็นไปไม่ได้ผมไม่ยอมอย่ายังไงผมก็ไม่ยอมแล้วคุณจะขังฉันไว้เพื่ออะไรในเมื่อคุณเองก็ไม่เคยรักไม่เคยสนใจฉันเลยด้วยซ้ําเธอหันหน้ากลับมามองเขาอยากรู้จริงๆเขายัางทรมานเธอให้เจ็บปวดใจไม่พออีกเหลอให้ผมแก้ตัวได้ไหม ต่อให้คุณแก้หมดตัวฉันก็ไม่กลับไปเจ็บแบบเดิมอีกหรอกค่ะถ้าใยาเห็นกก่ลูกบ้างก็ช่วยเซนบอย่าให้ฉันซะเธอผลักเขาออกแล้วหนีเขาออกไปไม่ต่อให้ตายตรงหน้าคุณผมก็ไม่ยาเขาตะโกนลั่นจนได้ยินถึงด้านล่างและเธอก็ไม่สนใจเขาอีกต่อไป